ไม่ไหวอ่ะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวร้องเรียนแบบกระโปรงพี่ทุกคนวันนี้นะคะแป้งก็พาทุกคนมากินอีกแล้ววันนี้แป้งอยู่ที่สยามพารากอนค่ะอยู่ที่ร้านนี้เลยฮอนมโนแกรนด์โอมากาเสะนะคะก็สำหรับฮอนมโนนะคะเขาจะมีทั้งหมด3แบบมีแบบอลาคาร์ทบุฟเฟ่แล้วก็แบบโอมากาเสะค่ะซึ่งของโอมากาเสะเนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเลยนะคะที่พารากอนเนี่ยจะมีทั้งหมด2ที่ก็คือชั้นล่างชั้นจีเนี่ยจะเป็นแบบโอมากาเสะแล้วก็ชั้นบนนะคะที่เป็นชั้น4นะถ้าจำไม่ผิดอันนี้จะเป็นแบบอลาคาร์ทนะคะก็วันนี้เราจะพาทุกคนมากินแบบโอมากาเสะกันซึ่งวันนี้นะคะราคาที่เรากินเนี่ยเขามีราคาเดียวเลยก็คือคอนละ 3,500 บาทบวกๆมีวันละ2รอบก็คือนี่เลยมีรอบแรกเนี่ยก็คือเที่ยงถึงบ่าย2นะคะรอบที่2ก็คือ6โมงถึง2ทุ่มโอมากาเสะของเขาเนี่ยราคา 3,500 บาทบวกๆจะมีทั้งหมด15คอนซึ่ง15คอนเนี่ยก็จะรวมพวกของหวานอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วซึ่ง2อย่างสุดท้ายก็จะเป็นซุปกับของหวานนะคะแต่ว่าแต่ละอย่างจะมีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนวันนี้ต้องไม่ได้มากินคนเดียวนะคะวันนี้ต้องมีเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือนกแก้วจากเพจใครสอนให้โพสรูปของกินตอนดึกกับพี่พีทนะคะจากเพจกินกับพีทนั่นเองก็เดี๋ยวความยุ่งเหยิงจะเป็นยังไงการกินครั้งนี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะครับก็อยู่กับเพื่อน2คนแล้วครับเย้แป้งค่ะจากเพจทีพาวเดอร์กินเที่ยวไปกับแป้งค่ะนกแก้วนะครับเพจใครสอนให้โพสรูปของกินตอนดึกครับอะไรนะวิ่งตามสาวตอนดึกๆไม่ใช่จะไปวิ่งด้วยโอ้แล้ววันนี้นะครับเรา3คนก็มาอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์ของฮอนมโนแกรนและสาขาพารากอนนะครับเราจะได้กินฝีมือของเชฟบูมนะครับผมสวัสดีครับเชฟครับขอรบกวนด้วยครับซึ่งเชฟบูมเป็นเชฟประจำสาขาพารากอนเลยถ้าเกิดว่าใครอยากมากินแบบเราก็ตามจะได้เจอกับเชฟบูมจัดไปฮะพร้อมแล้วค่ะวันนี้คอสของเราก็จะเป็น 3,500 บาทบวกๆ 3,500 บวกๆทั้งหมดมี15คอร์สรวมซุปแล้วก็ขนมหวานแล้วนะคะจบๆไปเลยนะฮะซึ่งก็คือแต่ละครั้งที่เรามาจะอาจจะไม่เหมือนกันวันนี้เรามากินแบบนี้แต่ว่าครั้งหน้ามาอาจจะเจอวัตถุดิบอื่นก็คือวัตถุดิบมันอาจจะเปลี่ยนไปเพราะมันเป็นตามใจเชฟคอร์สแรกจะเป็นชูโทโร่เป็นล็อบสเตอร์แล้วก็เป็นฮิรามิฮิรามิก็คือปลาตาเดียวบางทีเรากินครีบอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพวกที่เรียกว่าเอ็นกาวะอันนี้ไงเชฟทำเอ็นกาวะด้วยนะครับไม่ทันขาดคำเลยก็จะเป็นลักษณะการฝนวาซาบิสดๆนะฮะกับอะไรนะคะฟันฉลามฟันฉลามเห็นไหมช่วงนี้ฤดูฝนทำไมครับฤดูฝนไงฤดูฝนนะเนื้อนี้แล้วก็ฝนคือเอ็นกาวะนี่เป็นส่วนที่ชอบมากอยู่แล้วแสดงว่าส่วนที่เหลือก็คือให้แป้งกับนกแก้วไม่เป็นไรชอบเหมือนกันครับผมเป็นการเหยาะทับเกลือออยแล้วก็น้ำมะนาวเนาะลงไปที่ตัวปลาฮิราเมะนะครับส่วนที่เป็นเนื้อส่วนที่เป็นเอ็นกาวะก็คือบีบมะนาวแล้วก็เป็นผงเกลือบวยนี่นะครับเชฟก็จะมีเครื่องเคียงมาให้ก่อนนะครับเป็นพวกบรรดาผักดองขิงต่างๆใช้เท้านะครับอันนี้เอาไว้กินแก้เลี่ยนได้นะเอาไว้ตัดรสชาติได้ใช่ตัดแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วพี่นี่เช็ดมือรอเลยจ้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะอวดก่อนอวดก่อนนี่ครับน่ากินได้อีกก็คือนี่แค่คอร์สแรกนะครับคอร์สที่1ได้ปลาเป็นซาชิมิถึง4ชนิดเลยจะมีครีบปลาตาเดียวเอ็นกาวะมีปลาฮิราเมะนะฮะมีชูโทโร่แล้วก็มีกุ้งล็อบสเตอร์สดๆจะบอกว่าให้เริ่มที่เอ็นกาวะก่อนนะครับลำดับในการกินนะซึ่งเอ็นกาวะปกติเราจะเจอแบบไปเบิร์นไฟมาเนาะมันจะได้น้ำมันเยิ้มๆของครีบปลาออกมาแต่เนี้ยกินแบบดิบๆลองดูไปเลยนะกินก่อนไม่รอแล้วนะคือกินดิบๆมันจะความมันจะไม่เท่าตอนที่เอาไปรนไฟแต่ว่ากลิ่นคนละแบบกลิ่นคนละแบบถ้ารนไฟแล้วกลิ่นจะหอมกว่ามากเลยแต่กินดิบๆอ่ะมันได้ความแบบเนื้อที่มันเป็น texture กรุบๆนะใช่ใช่ใช่คือความกรอบมันเคี้ยวเพลินแล้วก็มันก็จะมีความเปรี้ยวของแบบผงบวยเกลือบวยแล้วก็มะนาวเข้ามาก็ทำให้ไม่ขาวซึ่งจริงอ่ะปลาเดียวไม่ค่อยขาวอยู่แล้วลำดับต่อมาที่ต้องกินก็คือกุ้ง lobster lobster นะครับผม lobster เนี่ยมีอีคุระมาด้วย
มือสั่นแล้วครับกรอบเด้งมากนะเค็มเจ้าเด็ดมากโคตรจริงแบบมีกระแตกในปากไปพร้อมๆกันอ่ะคือเนื้อล็อบสเตอร์เนี่ยด้วยความสดแล้วก็กินแบบซาชิมิเนี่ยจะมีรสชาติหวานในเนื้อแต่พอเสริมด้วยอิคุระมันจะมีความเค็มเข้าไปกินแล้วมันลงตัวมากเลยอ่ะทำแรกมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วนี่จะเป็นขอที่2จะเป็นเนื้อปลามาดายนะครับเป็นปลาเนื้อขาวอยู่ในน้ำลึกใช่ไหมเชฟนะฮะลึกแค่ไหนครับข้างในจนลึกสุดใจไปเลยนะครับผมพี่น้องแก้วแล้วก็นี่ก็คือข้างบนเขาจะทาโชยุเนาะแล้วก็โรยด้วยตัวขูดแบบเปลือกมะนาวลงไปใช่กินเลยนะหอมมากหอมผิวต้มเนาะก็ยังเข้าไปไม่ถึงสุดนะแต่แบบหอมแบบกลิ่นขึ้นมาเลยอ่ะเนื้อจะออกนุ่มไปเลยเนื้อนุ่มปลามาลายเนื้อนุ่มแล้วก็ยังอยู่ในหมวดปลาเนื้อขาวกันอยู่นะถึงแม้จะเห็นแดงๆนิดๆนะฮะแล้วก็ตัวโชยุเนี่ยเป็นน่าจะเป็นโชยุหวานนะจะออกไม่เค็มมากไม่เค็มมากรสไม่จัดมากอร่อยโอเครอคอสที่3ต่อครับก็คือปกติเขาจะไล่จากขาวไปเพราะมันจะได้แบบแดงรสชาติจะได้ไล่ระดับความเข้มข้นไปเรื่อยๆนะครับไปค่ะทำได้สองอันนี้เป็นชิมะชิมะอาจิชิมะอาจินะฮะแล้วก็เหมือนเขาเอามีต้นหอมสับอยู่ตรงกลางระหว่างข้าวกับปลาขอที่3ของเรายังอยู่ในซูชินะครับเป็นซูชิคำที่2นะเดี๋ยวจะงงกันไปแล้วครับชิมะอาจินุ่มแต่มีความกรอบอยู่ทิ้งท้ายแล้วก็มีหอมผักนิดนึงคือถ้าเราไล่ระดับมาจากเนื้อปลาฮิราเมะที่มันนุ่มไปเลยเนาะแล้วก็ตัวมาดายเมื่อกี้มันจะนุ่มขึ้นมาอีกหน่อยฮิมาจิเนี่ยได้เสียวเริ่มได้เสียวแล้วเดี๋ยวรอต่อไปครับโอ้วันนี้นะฮะเชฟกำลังทำเมนูขาวอมชมพูนะครับผมอะไรครับผมกุ้งนะฮะสีดูดีมากเลยคือเวลาพี่พีทกับน้องแก้วพูดอะไรเนี่ยใจมันไปอย่างอื่นไปแล้วไปเลยไหมครับไปเลยครับมาครับต่อมาเป็นกุ้งขาวชิโรเอบินะฮะชิโรมาจากชิโรเนาะเป็นแปลว่าสีขาวแปลว่าขาวเอบิแปลว่ากุ้งแล้วก็ข้างบนเนี่ยโรยเป็นผงอุนินะโอ้ลองเลยกินแต่ข้าวไม่กินกุ้งนะดีมากมีความแบบเย็นสดชื่นคงจะออกหวานหน่อยคำนี้ออกไปทางหวานส่วนผงอูนิก็ได้กลิ่นทะเลหน่อยๆไม่ถึงกับคาวนะแล้วก็เชฟก็เอาใบโอบะเนี่ยไปห่อตอนที่ปั้นกุ้งกับข้าวเนี่ยมันทำให้มีกลิ่นผสมนิดนึงนี่ครับคำนี้กินแล้วสดชื่นมาอีกคำแล้วครับคราวนี้เป็นคินเมไดมันยังอยู่ในหมวดปลาเนื้อขาวนะแต่ว่าสังเกตว่าชายสังเกตว่าหนังจะสีแดงมันจะแสดงว่าเรากำลังจะเข้าไปสู่ชนิดอื่นแล้วค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆกินเลยคือหนังปลาเนี่ยมันจะแบบไม่หนามากแล้วเชฟเขาไปรนไฟหน่อยๆให้มันได้กลิ่นหอมหอมด้านในเนี่ยเป็นยูสุโคโทจะเป็นแบบยูสุผสมกับพริกไทยมันจะมีความเผ็ดเลยนะตอนโดนเลยเผ็ดนิดๆแล้วก็เปรี้ยวหน่อยๆทำให้กินได้ง่ายแล้วก็ไม่ขาวแล้วปลาก็ยังนุ่มอยู่ขอที่6ของเราเริ่มมาเป็นข้าวแล้วที่เป็นข้าวคลุกกับโพโล่แล้วก็มาพร้อมกับเพนเนนมันเป็นปลาไหลธรรมชาติสังเกตว่าเนื้อจะค่อนข้างไปทางขาวๆนะไม่ได้ย่างกับซอสเยอะแต่ว่าย่างมาแบบหนังกรอบนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงตอนเชฟหั่นชิมก่อนว่ากรอบจริงไหมไปครับ
อุ้ยอร่อยมากปลาไหลเทนเนธรรมชาติย่างจนหนังกรอบนะแล้วก็ถาดซอสปลาไหลมาชุ่มๆนิดหน่อยกำลังดีดีมากค่ะอร่อยมากคือซอสอะไม่ได้เยอะเกินมันทำให้แบบไม่ได้ไปกรอบตัวปลาไหลอะปลาไหลธรรมชาติคือมันจะไม่เยอะมากใช่แล้วตอนแรกเรานึกว่าย่างแห้งเกินไปกินไปแล้วโอเคเลยน่าจะแน่นเน้นความแบบแน่นแน่นของเมนูก่อนหน้าเรากินขาวอมชมพูไปใช่ไหมฮะนี่ขาวอ่วมครับผมขาด้วยนะครับขาอันแน่นมาเลยนะครับเมื่อคุณคุยเรื่องนี้ต้องหันมาทางผมตลอดเลยอ่ะรู้ว่านกแก้วจะรับตอบเรื่องนี้ได้ดีนะฮะนี่เนื้อแบบโคตรดีอ่ะก้อนแบบอ่วมแน่นๆอ่ะแต่ก็ยิ้มทำไมไม่ไหวแล้วรู้ว่ามีคนทนไม่ไหวอยู่ตอนนี้นี่น้องปูนะครับน้องปูนี่อันนี้เป็นแบบเนื้อปูแบบแน่นๆก้อนโตๆแล้วก็แบบท็อปด้วยแบบมันปูฮะปูอะไรคะคิงแครบคาราบาเป็นปูคาราบาฮะเนี่ยครับคือเรากับมันปูนี่แบบก็คือตายอ่ะอวบมากปูเหรอครับปูอวบมากครับผมเชฟบอกว่าให้กินเลยนะครับอร่อยมากคือปูอ่ะนุ่มสดแล้วก็ย่างมาแบบอุ่นๆพอท็อปด้วยคานิมิโตะที่มีรสเค็มๆแบบครีมมี่เนาะกินแล้วมันละลายในปากอ่ะมันมีความทะเลแบบอร่อยอร่อยแล้วคำมันใหญ่มากมันแบบเต็มคำมันรสชาติระดับค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยนี่ก็เริ่มเข้าหอยนางรมแล้วตัวที่อวบใหญ่มากขอแอบถ่ายนิดนึงครับได้เลยก็ที่ใส่มาก็จะมีซอสมีคีกุระแล้วก็มียอดอ่อนหอมบัวอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินเหมือนกันมีความแบบเป็นดองเหรอครับเป็นยอดอ่อนดึงๆยอดอ่อนแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงด้วยนะครับเมื่อกี้เชฟบอกนะฮะน้ำต้มมันเหรอผมไม่ได้เรียกผิดของข้องต้มมันเลยนะครับต้องลองแล้วคำเดียวดิใต้เหรอกึบ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 สรับเลยสรับสรับเหรอสรับได้ฮะเดี๋ยวหารูสรับก่อนนะขอถ่ายตอนสรับเนี่ยไม่ได้คิดอะไรนะสรับไหมครับสรับโอ้โหไม่ไหวอ่ะคนทีละครึ่งใช่ปะเป็นไงฮะเป็นไงฮะเดี๋ยวลองเรียนแบบเดี๋ยวลองเรียนแบบผมรับหอยเลยเนี่ยมันทีละครึ่งไม่ได้ปะซึ้งในรสหอยเป็นไงแล้วเมื่อคนกินยังไงพี่ครับคนกินยังไงโอ้โหพี่จังหวะนี้บอกเลยไม่ได้สำลักหอยนะสำลักน้ำหล่อเลี้ยงเฮ้ยว้าวยังจะข้ามพี่ดีไหมฮะออกมาแบบเหมือนมันเฟรชนิดนึงอ่ะเขาบอกอันนี้เป็นเมนูล้างปากเป็นซอสล้างปากสดชื่นมากแต่รู้สึกว่าพี่ปิดไม่สดชื่นเลยคือมันจะมีแบบเย็นๆน้ำเย็นๆฉ่ำๆนิดนึงโอเคอยู่แล้วหอยก็จะมีความนุ่มๆนิ่มๆครับเชิญทุกคนอธิบายแทนผมเลยฮะคือไอ้ซดหอยจะน้ำหอยจะอะไรเนี่ยน้ำหล่อลื่นอะไรมันลงคอหมดมันเหลือยอดอ่อนที่มันคาอยู่ในคอเนี่ยนะครับตอนนี้หอมหอมมากคือให้กินไปเนี่ยมันเป็นอะไรนะโรโดกุโรหรืออากามุสึนะปลาตัวเนี้ยเพิ่งเคยกินเป็นครั้งแรกเนื่องจากมันเป็นปลาที่มันอยู่ในน้ำทะเลลึกเนื้อมันจะกี่เมตรไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองไปดำเนื้อนะ
อาจจะลึกกว่าหอยที่ลดไปเมื่อกี้นะฮะเขาจะเบิร์นมานิดนึงเบิร์นมานิดนึงกลิ่นไขมันจะออกมีความมันเฉพาะตัวแตกต่างจากเอ็นกะหวะนะแล้วก็เป็นปลาเนื้อขาวแต่ว่ามีความมันเนื้อมันนุ่มแต่มันก็มีเท็กเจอร์ที่มันสักๆนิดนึงหยาบๆคล้ายขึ้นมาได้เหมือนกันก็อร่อยดีนะครับตอนนี้กุ้งโบตันนะฮะเชฟจัดการเอาหางออกให้แล้วกินได้ง่ายๆเลยอวบมากไปสิครับเนื้อนี่นั่นแล้วแบบได้เคี้ยวอร่อยหอมผิวยูสุด้วยเนื้อนั่นมากเนื้อดีจริงเนื้อเด้งมากเนื้อกุ้งอ่ะครับเต็มคำมากเต็มคำมากนี่ครับคำที่รอคอยตั้งแต่แรกที่เราเห็นหอยเม่นที่เชฟวางไว้เชฟใส่หอยเม่นแบบไม่มีกั๊กเลยนะอร่อยเหมือนแบบน้ำทะเลรัดคลื่นอยู่ในปากตอนเนี้ยหอมสดสะอาดนะฮะหอมหวานแล้วก็แบบมีสาหร่ายกรอบของหอมสาหร่ายด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมการรอคอยนี้มีรสหวานปลายๆนิดนึงหอยเหรอครับหอยครับผมไข่มันสองและเป็นโอโทโร่นะครับเชฟใส่โชยุแล้วก็ทัฟเฟอร์ออยไปด้วยเขาเบิร์นผิวมานิดนึงนะโคตรดีอ่ะขำมากหอมละลายเลยขำมากการที่เชฟเสริมทัฟเฟอร์ออยเข้าไปอ่ะมันทำให้กินเราไม่เลี่ยนมีงามจริงๆต้องไปกินมีที่นี่มั้งที่แบบเราเจอที่แบบใส่กระเพื่อออยใช่มันปกติโอโทโร่เขาก็จะอยากให้แบบรับความโอโทโร่แบบตรงๆบาดเขาอยู่อย่างเดียวก็แล้วแต่ชอบด้วยดีครับดีครับอันนี้นะคะก็จะมีชูโทโร่สับปูระแล้วก็ไข่หอยเม่นว้าวมาพร้อมกับข้าวนะด้านล่างข้าวอยู่ด้านล่างรวมความคาวความคาวที่สดชื่นนะบอกเลยไม่ใช่หอมหรอมันจะมีความมันความสดชื่นความหอมความเย็นอยู่ในคำเดียวกันนะครับอร่อยมากนี่มันเย็นแล้วก็แบบกินด้วยกันแล้วมันดับอิกุระก็ไปคลุกกับทัฟเฟอร์ออยเหมือนกันถ้ากลิ่นติดมาเลยมีความสุขมากกว่านี้มีความอิ่มมากกว่าหน่อยเปรมมากๆบอกเลยไข่อูเนียหวานแต่ว่าอิกุระเค็มน้ำมันตัดกันเพื่อนี้นะครับพอร์ตที่14แล้วเป็นซุปมิโซะมันปูนะครับกลัวลวกให้พี่ผิดนำไปก่อนยกซอสยกซอสก็มีความเค็มอ่อนๆนวลๆดีแต่ร้อนมากบอกเลยไม่กล้าเลยพี่ชอบยกซอสครับเมื่อกี้เหมือนยกกระถอยเมื่อกี้ครับมันก็คือมิโซะซุปแหละแต่ว่ามันจะมีมันปูผสมมันก็จะมีความหอมๆนิดนึงแต่ว่าหลักๆมันก็จะยังเป็นรสชาติของมิโซะซุปอยู่นี่คนอดปูนะครับผมฮะเชียร์อะไรครับ
มาแล้วขอสุดท้ายเป็นขนมไม่ใช่ไข่หวานแต่ว่าเป็นยูสุนะฮะส้มยูสุนะฮะขาวมากเลยครับส้มยูสุล่ะส้มยูสุครับเอาแยะหอมหอมหอมเลยเสียวฟันไม่ใช่เส้นโซดาไงล่ะเอาลืมถ่ายรูปคุณทำพิธีกลับมาแล้วเย็นสดชื่นมากสดชื่นคือแบบเป็นการปิดท้ายได้แบบฟินนะจบสวยงามคือนอกจากความสดชื่นรสเปรี้ยวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแบบล้างคาวทั้งหมดที่กินมาด้วยเนาะใช่ค่ะดีนะครับส้มยูสุเหรอครับใช่ครับเอาแล้วเอาแล้วจะมีใครพวกใครตอนนี้ก็เรียกว่าโอมาคาเซ 3,500 บวกๆบาทที่ฮอนโมโนแกรนนะครับกับ15คอร์สถือว่าคุ้มนะคุ้มค่าคุ้มราคาและอิ่มมากแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้อ่ะมันสมราคานะครับก็อิ่มมากจริงใครอยากมากินก็ลองติดตามรายละเอียดดูกันได้นะครับ2ช่วงเวลานะแล้วก็ใครมาแล้วเจอวัตถุดิบแปลกใหม่ที่เราไม่เจอวันนี้ก็มาแชร์กันได้นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่เราจะพาไปกินที่ไหนต่อก็กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งไว้ก่อนได้เลยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายตอนนี้ก็กินอิ่มแล้วนะคะทุกคน15ขวดจะบอกว่าอิ่มมากคือแบบหลายคนน่ะก็จะคิดว่าโอมากาเสะกินแล้วมันไม่อิ่มเพราะว่ามันแค่แบบ15คำอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือมันโคตรอิ่มเลยนะทุกคนแล้วก็บางคำมันก็จะเป็นแค่แบบซาซิมิบางคำก็จะเป็นแบบมีข้าวด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือในคอร์สนึง15คำ15คอร์สเนี่ยก็คือจะมีครบทุกอย่างทั้งแบบซาซิมิซูชิด้งหรือว่าแบบของหวานน้ำซุปอะไรเงี้ยมีหมดเลยก็จะบอกว่าราคา 3,500 บาทวงๆเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะเพราะว่ากินแล้วประทับใจมากๆคือด้วยวัตถุดิบเขาอะฮอนโมโนเขาการันตีอยู่แล้วว่าชื่อของเขาเนี่ยของมันต้องดีจริงๆวัตถุดิบเขาดีจริงๆแล้วก็คือจำนวนมาจะไม่ได้เยอะมากจากที่เคยกินนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันแบบคือมันคุ้มค่าคุ้มราคาแต่ละอย่างกว่าจะได้มาแล้วก็วัตถุดิบเขาก็ใช้ของดีแล้วก็รสชาติอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะก็อย่าลืมว่ามันมีทั้งหมด2รอบต่อวันนะคะถ้าเกิดว่าใครสะดวกรอบไหนจริงๆก็โทรมาจองไว้ก่อนก็ได้เนาะจะได้ไม่เสียเวลาเสียเที่ยวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครอยากให้ไปกินอะไรก็เม้นบอกกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe บ้างด้วยนะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย